สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็มาพบมาพอกันในช่องเหมียวบาสพาเพลินมื้อนี้ก็เอาคูเบต้า L5018มาขนกระเจี๊ยบจ้าไปเบิ่งกันเลยจ้ามาถอนต้นกระเจี๊ยบไปเบิ่งต้นกระเจี๊ยบที่สิเอาไปไว้เฮ็ดพันธุ์กันเลยจ้าต้นกระเจี๊ยบที่สิเอาไปไว้เฮ็ดพันธุ์ต้องแก่สวัสดีครับทุกคนครับฟังบรรยากาศเนาะนะครับอันนี้รกเลยครับเพราะว่าต้นแก่หมดแล้วอันนี้สิไว้ไปเฮ็ดไว้ไปเก็บเอาเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีหน้านะครับเนาะนี่ครับลักษณะก็นี่ครับเพิ่นก็สิแก่แบบนี้เนาะนี่ในเพิ่นก็สิแตกอยู่ข้างในเนาะครับเนาะนี่กันแบบนี้ก็เพิ่นก็สิมาเฮาไปตากเพิ่นก็สิออกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับ 99.9% ครับในการออกเนาะกันเอาอ่อนเกินไปเพิ่นก็สิบ่ค่อยออกปานใดเนาะครับเฮาก็ต้องเลือกครับส่วนแป้งนี่เอาไว้เฮ็ดไปเก็บเมล็ดพันธุ์ครับครับต้นเพิ่นเริ่มแก่แล้วก็ต้องลบไปเลยครับลบไปตัดแท่งออกเอาเมล็ดพันธุ์ไว้บรรยากาศนะครับเนาะงามครับนี่เอาผลงานบ่เอาผลงานครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับเด้อดอกงามครับนี่ครับตัวนี้ไว้คัดเป็นเมล็ดพันธุ์นะครับเนาะได้มาเบิ่งบรรยากาศครับแป้งนี้คือต้นใดเพิ่นแก่คือลกเลยครับลกไปปูเพิ่นตัดก็อยู่บ้านนี่น้องๆเพิ่นก็ปิดเทอมเพิ่นก็พาทำแท่งอยู่บ้านครับบรรยากาศนะครับเนาะลกแต่ต้นเหลืองๆเป็นแก่แล้วพร้อมที่จะเก็บไปทำเมล็ดพันธุ์ป้าเบิ่งบรรยากาศเลยครับเด้อขอกันคลิปต่อไปเด้อครับเนาะสวัสดีครับ